ความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมแหล่งท้องตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการชีพจรลงพุงเห็นอเลิร์ตแบบนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยเห็นน้องอ่ะคิดถึงถิ่นฐานที่ตัวเองเคยใช้ชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโอ้ยไม่ต้องพูดเราอ่ะก็เลยพามาคือวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมมาทานของอร่อยด้วยคือจริงๆเนี่ยซอยนี้เนี่ยเป็นซอยชื่อว่าซอยบ้านบัวทองนั่นเองบ้านบัวทองนะคะก็จะอยู่เยื้องๆกับเวสเกตซึ่งบริเวณตรงนี้มีของอร่อยแทรกตัวอยู่เยอะมากและ1ร้านเป็นร้านตำนานเคยอยู่ในโคลิเซียมก็คือแถบๆสะพานขาวในเมืองและย้ายมาอยู่ที่นี่ย้ายมานี่ก็20ปีแล้วก็สูตรทั้งหมดอ่ะ50ปีคือถ้าไม่อร่อยจริงอ่ะไม่มีใครอยู่มาได้นานขนาดนี้ร้านนี้ขายก๋วยจั๊บค่ะและตอนนี้อยู่ด้านหลังของเราแล้วแม่กำลังยุ่งอยู่เลยเดี๋ยวไปคุยกับแม่กันเดี๋ยวผมขอเข้าไปข้างในโอ้โหสับอย่างมันสวัสดีครับสวัสดีครับขอรบกวนเวลาสักครู่นึงนะครับนี่คือคุณแม่อัมพรนะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยจับน้ำข้นเจ้าเก่าโคลิเซียมถามก่อนเลยเจ้าเก่าโคลิเซียมคืออะไรครับแม่ดั้งเดิมจะขายอยู่ที่โคลิเซียมตรงยมราชอะค่ะยมราชยมราชอ๋อโรงหนังโคลิเซียมตรงตลาดตรงสะพานขาวนะแม่ใช่แล้วย้ายมานี่ได้นานยังครับอ๋อมาขายตรงนี้20ปีแล้วค่ะ20ปีแล้วแต่สูตรทั้งหมดก็คือดั้งเดิมมาจากที่นู่นค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของใครคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะตกทอดกันมาหนูอยากรู้ว่าความเป็นก๋วยจับน้ำข้นของที่เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นยังไงแม่ใช่ค่ะของที่นี่ใหม่สดหมดใหม่สดแล้วแม่ไม่ใช้ยาจีนในการปรุงน้ำก๋วยจับเลยอ่ะไม่ใช่ค่ะกระเทียมพริกไทยล้วนๆเลยค่ะก็คือไม่ได้เหมือนก๋วยจับทั่วไปที่ใส่ที่ใส่เครื่องยาจีนอันนี้ก็จะทานง่ายแต่นอกเหนือจากก๋วยจับน้ำข้นแล้วคุณผู้ชมที่นี่มีเมนูอื่นๆด้วยมีเมนูอะไรอีกคะแม่คะมีตือหวนเกี๊ยมฉ่ายค่ะผักกาดเป็นแบบน้ำใสก็มีด้วยใช่มีก๋วยจับน้ำใสแล้วถ้าอยากกินข้าวล่ะคุณแม่ข้าวหมูกรอบเลยค่ะข้าวหมูกรอบก็แม่สับอยู่เลยอันนี้ก็ทำเองที่ร้านแม่ยกหมูกรอบให้ดูหน่อยหมูกรอบน่ากินโอ้โหดูสิใช่ค่ะแม่ทำเองอยากยกกลับบ้านเลยก้อนเนี้ยคือกรอบมากแค่เสียงสับลงไปก็คือลุ้นเรื่องเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณแม่เตรียมเมนูก่อนขอบคุณแม่อัมพรค่ะขอบคุณแม่ครับขอบคุณค่ะมาแล้วครับผมเมนูของเราหลากหลายใครจะกินเป็นแบบน้ำข้นมีน้ำใสมีตือฮวนมีข้าวก็มีฝั่งนู้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับตือฮวนครับผมตือฮวนกับอันนี้เป็นจับน้ำข้นน้ำข้นซึ่งอันนี้คือสูตรเด็ดของที่ร้านนี้สูตรเด็ดสูตรลับที่ขายดีที่สุดของที่ร้านเบสเซลเลอร์ก็คือก๋วยจับน้ำข้นนะคะกินก๋วยจับก่อนเลยดีกว่าได้ได้เขาจะโรยเป็นกระเทียมเจียวมาแล้วอุ้ยเส้นอุ้ยเส้นดีมากเส้นใสมากหลอดเล็กเอาจริงๆคุณผู้ชมก๋วยจับที่อร่อยอย่างแรกเลยต้องแบบเส้นอ่ะจะใสๆแล้วม้วนมาไม่ตั้งใจเหมือนลอนผมที่มาแบบไม่ตั้งใจคือถ้าม้วนมาแน่นๆอันนั้นข้ามไปก็คือตอกบกกีแล้วมันก็จะแน่นเกินอร่อยอ่ะดีป่ะผมไม่ค่อยแบบเป็นแฟนเชี่ยวชาญกับก๋วยจับแต่ว่าอันนี้โอเคอร่อยดีคือซุปของที่นี่อะค่ะเขาไม่ได้ใช้เครื่องยาจีนแต่เขาจะใช้พวกสามเกลือต่างๆเอาลงไปปรุงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคนที่กลัวแบบรสชาติก๋วยจับที่จะมีกลิ่นยาจีนเนี่ยไม่ต้องกลัวคืออันนี้ทานง่ายในถ้วยเขาก็จะมีหมูต่างๆนะครับผมแล้วก็มีเครื่องในมีเครื่องในมีไส้มีไข่เขามีตือฮวนด้วยแล้วก็มีเต้าหู้และไส้ขอกินไส้หน่อยไม่ขาวดีไม่เหนียวหนึบๆกำลังดีหอมพริกไทยมากอร่อยถ้าทานวันเป็นไข้ก็คือโล่งเลยนะโล่งอันนี้โล่งกว่าตือหวนเลยก็คือเป็นต้มผักกาดดองของคนจีนสดแล้วจะเปรี้ยวๆตุ่นๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีหมูต่างๆเครื่องในหลังมาแบบกินแล้วสดชื่นนี่คือเครื่องในนะครับอร่อยพอมีกิ้มฉ่ายเข้ามาแล้วมันสดชื่นแล้วจริงๆอ่ะอย่างถ้ากินแบบว่าหลายๆร้านเนี่ยตือฮวนอ่ะน้ำก็จะลักษณะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะใสๆเลยแต่ว่าร้านเนี้ยเขาจะมีความขุ่นความข้นจากการต้มกระดูกอะไรเงี้ยนี่ให้ดูว่าหมูกรอบน่ากินแค่ไหน
ขนาดน้องเขาทอดกายอยู่ในน้ำยังกรอบอยู่เลยอะทอดกายหรอทอดกายน้องหมูกรอบทอดกายอยู่ในน้ำหรอยังกรอบอยู่เลยอะหูเค็มฟูฟูมีมันแซ่บนิดๆพอให้ได้สัมผัสมันต้องมีแล้วก็เนื้อนุ่มไม่แข็งซึ่งราคาของที่นี่อะค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่า1ชามเขาให้เยอะแล้วก็อิ่มซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ60บาทขึ้นไปมาต่อกันที่ตรงนี้นะคะคืออย่างที่บอกว่านอกจากก๋วยจั๊บแล้วว่าอยากกินข้าวใช่ไหมที่นี่มีข้าวนอกจากจะเอาข้าวกินกับเติมหัวแล้วก็คือกินข้าวหน้าหมูกรอบเพราะหมูกรอบของที่นี่คือเป็นของที่ the bestหมูกรอบที่นี่คุณผู้ชมเขาใช้วิธีการในการทำทั้งหมดเนี่ยคือ3ชั่วโมงเขาจะเอาลงไปต้มก่อนต้มเสร็จแล้วถึงจะเอาขึ้นมาทำวิธีการต่อไปมีกระเทียมเจียวราดแล้วมีน้ำราดเบาๆอยู่ด้านบนกรอบหนานุ่มแต่ยังชุ่มฉ่ำกรอบมากจริงแต่ก็กัดไปข้างในอ่ะมันกลิ่นหมูทอดหอมๆเลยอ่ะดีมากอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวขอลองจิ้มกับซีอิ๊วดำที่เขาให้มาจิ้มเร็วยิ่งอร่อยเหรออันนี้จะเพิ่มความแบบหวานๆเค็มๆขึ้นมาใช่ไหมความเลิศของที่นี่คือข้าวหมูกรอบเขาโรยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเป็นอะไรที่ชูรสชาติมากๆสดน้ำซุปกันดีกว่าค่ะอันนี้ก๋วยจั๊บน้ำใสนะจ๊ะคล่องคอมากอุ๊ยอร่อยนะเธอขนาดน้ำใสอ่ะกลิ่นพริกไทยก็ขึ้นมาเลยหอมฟุ้งตีจมูกนี่คือเต้นเต้นที่ดีต้องใสใสแล้วแบบไม่อึดอัดดูไม่รัดงงไหมน้ำซุปมันก็ได้แบบเราจะได้ใช้เป็นหลอดแทนไปด้วยในครัวอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเพราะว่าจริงๆอย่างใสๆอ่ะทานง่ายแล้วก็เขาจะเป็นกลิ่นหอมที่เน้นพริกไทยที่สำคัญก็คือเครื่องในของเขาว่าทำมาสะอาดไม่มีกลิ่นคาวเส้นอร่อยมากใครที่ผ่านมาย่านบางบัวทองต้องแวะมาลองกับร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นเจ้าเก่าโคลิเซียมร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นน้ำใสสุดเด็ดเจ้าเก่าแก่ที่เปิดมาอย่างยาวนานกว่า60ปีซึ่งเคล็ดลับความอร่อยนั้นอยู่ที่น้ำซุปที่เข้มข้นรสชาติหวานกลมกล่อมและหอมกลิ่นสามเกลอนอกจากเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นและก๋วยจั๊บน้ำใสแล้วเมนูข้าวหมูกรอบและตือหวนเกี๊ยมฉ่ายก็พลาดไม่ได้ถ้าใครผ่านมาต้องแวะมาลองกันให้ได้เลยเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นเจ้าเก่าโคลิเซียมนะครับผมเขาจะอยู่ในซอยหมู่บ้านบัวทองคือจากปากซอยเนี่ยเข้ามาประมาณ100เมตรร้านอยู่ทางขวามือนะครับผมหรือว่าง่ายๆก็เซิร์ช GPS เลยคำว่าก๋วยจั๊บน้ำข้นเจ้าเก่าโคลิเซียมครับที่ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3นะครับแล้วก็หยุดทุกวันที่16ของเดือนเบอร์โทรก็คือ081 585-6414นั่นเองครับครับสำหรับที่จอดรถก็จอดแปะตามทางเนาะก็ลองดูอาจจะต้องเลยร้านไปนิดนึงน่าจะจอดง่ายขึ้นนะคะรองท้องก็ไปแล้วรองท้องเหรอร้านต่อไปจะเป็นร้านแบบที่เกิดจากความรักถูกเดี๋ยวเราจะขยับพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเพิ่มทางไซน้อยนะคะลงไปอีกนิดนึงคือร้านที่บอกว่ามันมาจากความรักเนี่ยเนื่องด้วยมาจากว่าเป็นแบบที่ดินบรรพบุรุษตกทอดมาส่งต่อแล้วก็ทำอาหารจากใจไปอีกคัดเลือกแม้กระทั่งวัตถุดิบเล็กๆน้อยๆแต่จะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปชิมกันค่ะครับ